สวัสดีจ้าทุกคนทุกท่านจ้าวันนี้ป้าพาไปเที่ยวที่อู่ต่อเรือพระเจ้าตากนะคะอยู่ที่อ่างหินนี่ละจ้าใกล้ๆบ้านนี่ละจ้าเนี่ยจ้ามาชมบรรยากาศกันนะก็จะเป็นอู่ต่อเรือสมัยโบราณสมัยก่อนนะจ้าเนี่ยจ้าตรงเนี้ยจ้าวันนี้ก็ได้พาทุกท่านมาเที่ยวที่อู่ต่อเรือนะอู่ต่อเรือสมัยก่อนนะจ๊ะบริเวณนี้จ้ะเนี่ยบริเวณนี้เลยจ้ะนี่ก็จะเป็นด้านบนจ้ะจะเป็นพิพิธภัณฑ์อยู่ด้านหลังจ้ะป้าก็เดินถ่ายมาทางด้านหน้าเนาะมาเห็นเนี่ยจ้ะอู่ต่อเรือสมัยก่อนนะจ้ะก็ได้มีโอกาสมาเที่ยวเนาะอยู่ใกล้ๆบ้านนี่เองจ้ะเนี่ยจ้ะจะเป็นพิพิธภัณฑ์จำลองจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งจ้ะอยู่ในบริเวณเดียวกันนี่แหละจ้ะชมภาพบรรยากาศงดงามเนาะวันนี้ก็จะมีคนมาเที่ยวมากมายเลยจ้าอยู่ที่เสม็ดงามจ้ะตำบลเสม็ดงามอู่ต่อเรือพระเจ้าตากสินนะจ้ะเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็มีที่ตั้งรูปของพระองค์อยู่จ้ะบรรยากาศรอบๆจ้ะก็จะมีต้นสาระสวยๆจ้ะจะมีรูปปั้นช้างจ้ะรูปปั้นช้างน่ารักจ้ะวันนี้มีผู้คนมาเที่ยวมากมายเลยจ้ะอู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินจ้ะตำบลเสม็ดงามจ้ะบ้านเสม็ดงามหรือว่าตำบลน่าจะเป็นตำบลเกาะขวางนะบ้านเสม็ดงามมาจ้ะเลยจากบ้านป้ามาประมาณสัก10 กิโลได้จ้ะก็มีต้นสาระสวยๆแล้วก็ประวัติมากมายนะแต่ว่าป้าก็ไม่ได้อ่านประวัตินะจ๊ะแต่ว่าก็จะถ่ายเป็นคลิปให้ได้อ่านให้ได้ชมกันนะ
เนี่ยจ้ะบริเวณอู่ต่อเรือสมัยก่อนเลยจ้ะทางด้านข้างนู้นก็จะเป็นแม่น้ำออกทะเลนะเรียกอะไรปากน้ำเนาะปากน้ำเสม็ดงามออกไปทางท่าแฉลบจ้ะท่าแฉลบก็จะมีจะเห็นค่ายเนินวงสมัยก่อนนะจ้ะเนี่ยจ้ะจะเห็นลำคลองนะที่ว่ามุ่งสู่ออกทะเลจ้ะในบริเวณนี้ก็สวยงามมากจ้ะมีต้นสาระอยู่หลายต้นเลยจ้ะเนี่ยจ้ะจะมีลำคลองออกไปจ้ะลำคลองออกไปสู่ทะเลใหญ่อะเนาะป้ามาเที่ยวที่นี่น้ำตาแทบไหลเลยทุกคนก็มายืนอ่านประวัติแล้วก็เรื่องราวมากมายจ้ะนี้ก็เป็นบรรยากาศแม่ตะเคียนนะเพราะว่าจะมีประวัติเนี่ยจ้ะเขาก็จะขุดเจอนะขุดเจอตะเคียนต้นใหญ่มากเลยจ้ะทุกคนนี่ก็เป็นประวัติจ้ะเนี่ยจ้ะป้ากระแพนกล้องไปที่ต้นตะเคียนนู่นนะจ้ะยาวถึงนู่นเลยจ้ะใครผ่านไปผ่านมาจันทบุรีก็เชิญแวะเที่ยวได้นะที่อู่ต่อเรือสมเด็จพระเจ้าตากสินนะจ๊ะวันนี้มีคนมาแก้บนกันเยอะจ้ะบริเวณสถานที่ก็กว้างขวางจ้ะนี้ก็เป็นหน้าด้านหน้าพิพิธภัณฑ์นะจ๊ะที่ว่าด้านในก็จะมีสิ่งที่ว่าคดขออภัยจ้ะขุดค้นพบจ้ะของโบราณนั้นนะเขาก็จะแสดงไว้ด้านในนี้จ้ะนี่จะเป็นด้านหน้านี่ด้านข้างจ้ะก็จะขุดเจอของเก่ามากเลยจ้ะรอบๆก็เป็นน้ำเป็นทะเลสู่ปากอ่าวไทยนะก็ชมบรรยากาศโดยรอบๆเนี่ยจ้ะก็
ขออภัยนะภาพอาจจะสั่นเพราะว่าป้าก็ถ่ายตอนแดดร้อนแล้วก็ไม่ทราบว่าบางทีกดกล้องวิดีโอไม่ได้กดบ้างอะไรบ้างอาจารย์นี่ก็พระตำหนักจ้ะเลยมาแล้วจ้ะนี่จะเป็นพิพิธภัณฑ์จ้ะใครๆแวะมาเที่ยวก็มาเที่ยวจันทบุรีก็อย่าลืมเนาะมาเที่ยวที่อู่ต่อเรือเนี่ยจ้ะอ๋อตรงนี้เป็นพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจ้ะป้านึกไม่ออกต้องอ่านจ้ะเนี่ยจ้ะป้าก็ได้มากราบไหว้เนาะพระบรมราชานุสรณ์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจ้ะพระก็ได้มาสักการะบูชาแล้วก็กราบไหว้จ้ะก็สวยสวยสวยงามมากเลยจ้ะเนี่ยคลิปนี้จะยาวหน่อยนะชมสถานที่สวยๆแล้วก็มีประวัติสมัยก่อนนะจ๊ะนี่เขาก็จะมีเหมือนการแก้บนนะตามมาเที่ยวเนี่ยจ้ะก็มีเนี่ยจ้ะทุกคนมาแก้บนมากมายเป็นพิธีน่าจะเป็นพิธีแก้บนนะจ้ะบ้าก็ไม่ได้เข้าไปถามเห็นคนเยอะๆยืนมาถวายอะไรหลายๆอย่างนะจ้ะบรรยากาศร่มรื่นนะบิดามารดาวงศาคณาญาติเรือนนอนอยู่ตรงหน้าไม่มีเจ็บไม่มีจนจะไปเที่ยวอู่ต่อเรือก็จะผ่านวัดเสม็ดงามเนี่ยจ้ะตรงนี้ก็ก่อนถึงอู่ต่อเรือจ้ะก็แวะเที่ยววัดเสม็ดงามจ้ะทุกคนตรงนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เก่าที่อู่ต่อเรือจ้ะตรงนี้ก็เป็นวัดที่เสม็ดงามจ้ะวัดเสม็ดงามป้าถ่ายไปเรื่อยทางอาจารย์ก็เลยเนี่ยเป็นคลิปรวมไปเลยจ้ะก่อนไปถึงอู่ต่อเรือก็จะมาถึงวัดเสม็ดงามก่อนก็แวะเข้าไปเขาไปถ่ายอ่ะจ๊ะเขาไปถ่ายอ่ะจ๊ะถ่ายโบสถ์ถ่ายสถานที่ในวัดเนี่ยจ้ะวัดเสม็ดงามอ
ูดจาติดขัดป้าขออภัยด้วยนะทุกคนป้าก็ได้มาไหว้ตรงนี้ด้วยมากราบไหว้ตรงนี้ด้วยจ้ะที่วัดเสม็ดงามจ้ะอู่ต่อเรือสมัยก่อนป้าก็ถ่ายเยอะจ้ะตรงนี้ก็จะเป็นเรือจำลองเนาะเราจำลองสมัยก่อนจ้ะก็จะมีเรือเก่าที่ว่าขุดพบอ่ะนะสมัยโบราณอ่ะส่วนเรือใหญ่นี้จะน่าจะเป็นเรือจำลองเนาะเรือเล็กนี้จะเป็นเรือโบราณจ้ะเรือที่ขุดพบสมัยโบราณนะเนาะอันนี้ในบริเวณด้านในของเรือจำลองเนาะเชิญชมจ้ะเรือลำนี้จะเป็นเรือโบราณจ้ะที่ขุดพบอ่ะจ้ะเรือใหญ่นี่น่าจะเป็นเรือจำลองจ้ะด้านในบริเวณเรือจำลองจ้ะจะทำจากไม้จริงนะเชิญชมบรรยากาศกันเพลินๆเรื่อยๆเนาะบรรยากาศเรือจำลองแล้วก็เรือโบราณที่ขุดค้นพบประจักษ์ตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่จ้ะแผนที่สมัยก่อนนู่นที่ทุกคนก็ทราบดีเนาะก็จะมีบรรยากาศสระน้ำจ้ะตรงนู้นเขาก็แก้บนกันอยู่จ้ะตรงศาลานั่นนะจ้ะป้าก็ยืนอยู่หน้าที่จอดเรือจำลองจ้ะแล้วก็ถ่ายมาด้านนี้เป็นด้านหน้าที่ว่าเขาทำการแก้บนตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศดอกไม้บ้างอะไรบ้างนะทัศนียภาพบริเวณอู่ต่อเรือจ้ะเนี่ยจ้ะนี่จะเป็นสถานที่เรือจำลองจ้ะด้านในที่ว่าป้าเข้าไปเมื่อกี้จ้ะอ
ขอขอบพระคุณทุกๆคนทุกๆกำลังใจนะที่เข้ามาติดตามรับชมขอบพระคุณมากๆจ้ะขอบคุณจริงๆจ้ะขอบคุณมากจ้านี่ก็เป็นประวัติอีกอย่างหนึ่งก็เชิญอ่านได้นะบ๊ายบายบ๊ายบายจ้าบ๊ายบาย